าวโดยสำนักข่าว INN หมอยงรับไม่สามารถที่จะทำให้โควิด-19 หมดไปได้ชี้การเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาชีวิตต้องเดินหน้าคุมการแพร่ระบาดขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยของทุกคนศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องโควิด-19 ชีวิตจะต้องเดินต่อไปโดยเรายอมรับแล้วว่าไม่สามารถที่จะทำให้โควิด-19 หมดไปได้ทำอย่างไรเราจึงอยู่ด้วยกันได้การเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์เกิดขึ้นตลอดเวลาสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ในขณะนี้คือสายพันธุ์โอไมครอนที่ระบาดได้อย่างรวดเร็วในเกือบทุกประเทศจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากขณะอัตราการเสียชีวิตหรือความรุนแรงของโรคไม่ได้เพิ่มขึ้นตามแม้จะมีการระบาดอย่างมากในประเทศทางตะวันตกระบบสาธารณสุขก็ยังรองรับได้อัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 2.5 รายในผู้ป่วยที่รายงาน 1,000 รายส่วนประเทศไทยจะอยู่ที่ประมาณ 2 รายในผู้ป่วยรายงาน 1,000 รายแต่ถ้านับจำนวนผู้ติดเชื้อจริงๆเช่นการตรวจจาก ATK หรือไม่ได้ตรวจเพราะมีอาการน้อยมากอัตราการเสียชีวิตโดยเฉลี่ยต่อจำนวนผู้ติดเชื้อจะลดลงไปอีกอย่างไรก็ตามชีวิตต้องเดินหน้าและจะต้องอยู่ให้ได้ทางด้านเศรษฐกิจสังคมการศึกษาการควบคุมการระบาดจะอยู่ที่ระเบียบวินัยของทุกคนจะต้องช่วยกันให้มีการระบาดน้อยที่สุดมากกว่าที่จะมีการล็อกดาวน์หรือปิดบ้านปิดเมืองการให้ทุกคนมีภูมิต้านทานเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนจะทำให้ความรุนแรงของโรคลดลงไปเด็กนักเรียนต้องไปโรงเรียนโดยมีระเบียบวินัยการติดเชื้อในเด็กอันตรายแต่เด็กน้อยมากแต่เด็กจะเอาเชื้อมาสู่ผู้สูงอายุในบ้านและเกิดอันตรายได้ดังนั้นทุกคนในบ้านต้องมีการเสริมสร้างภูมิต้านทานไม่ว่าจะเป็นวัคซีนหรือการป้องกันกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรังกลุ่ม608ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ต้องคำนึงถึงการเปิดประเทศก็มีความจำเป็นแม้กระทั่งเรื่อง Test and Go ก็น่าจะเป็นที่ยอมรับได้เพราะว่าการตรวจเชื้อเมื่อต้นทางและการตรวจเชื้อเมื่อมาถึงและขณะนี้มีการตรวจเชื้อในวันที่5หลังการเข้าสู่ประเทศไทยแล้วความจริงไม่จำเป็นต้องกลับไปนอนโรงแรมในวันที่5ถ้าทุกคนสามารถตรวจเชื้อที่ใดที่1ก็จะเป็นการเปิดประเทศที่กว้างขึ้นเราต้องยอมรับว่าการเดินทางเข้ามาโอกาสหลุดรอดของเชื้อมีความเป็นไปได้แต่ขณะนี้ประเทศของเรามีการระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนเกือบ 100% แล้วในประเทศมีน้ำเต็มแบบทะเลมหาสมุทรผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาและมีมาตรการ Test to Go ก็น่าจะเพียงพอเปรียบเสมือนถึงหลุดรอดมาการเติมน้ำสักถังลงในทะเลก็ไม่ได้หมายความว่าจะเพิ่มขึ้นเว้นเสียแต่การเฝ้าระวังสายพันธุ์ใหม่โดยเฉพาะประเทศที่มีสายพันธุ์ใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องดูแลเป็นพิเศษความพอดีสมดุลของสังคมที่ทุกคนอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุขเศรษฐกิจสังคมการศึกษาทุกอย่างจะต้องเดินหน้าเราต้องหันมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันและเคร่งครัดเรื่องการป้องกันโรคขณะที่ทั่วโลกตอนนี้ติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้วกว่า 395.8 ล้านรายเพิ่มขึ้นมาอีก 1,800,000 รายเว็บไซต์ Worldometer รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่7กุมภาพันธ์2565ค่ะช่วงเวลาประมาณ 8:02 ตามเวลาในประเทศไทยตอนนี้พบการติดเชื้อทั่วโลกไปแล้ว 395,802,648 รายเพิ่มขึ้น 1,857,021 รายค่ะและเสียชีวิต 5,758,382 รายเพิ่มขึ้น 6,341 รายซึ่งประเทศที่พบการติดเชื้อมากที่สุดตอนนี้สหรัฐอเมริกาติดเชื้อไป 78,117,252 รายเพิ่มขึ้นอีก 5,561 รายค่ะส่วนอินเดียติดเชื้อ 42,271,202 รายเพิ่มขึ้นมาอีก 83,064 รายบราซิลติดเชื้อ 26,536,597 รายเพิ่มขึ้น 63,324 รายฝรั่งเศสติดเชื้อ 20,758,371 รายเพิ่มขึ้น 155,493 รายและอังกฤษติดเชื้อ 17,803,325 รายเพิ่มขึ้น 54,095 รายและประเทศไทยก็อยู่ลำดับที่30ของโลกค่ะปิดท้ายกันที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเตรียมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามความคืบหน้าคดีคนร้ายยิงนักท่องเที่ยวแคนาดาเชื่อคนร้ายวางแผนดูลาดเหลามาหลายวัน
พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าวันนี้ในเวลาประมาณ 10:30 น.นี้จะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อร่วมประชุมคลี่คลายคดีกับชุดสืบสวนติดตามความคืบหน้ากรณีนายจิมมี่ซิงซานดูถูกยิงเสียชีวิตบริเวณหน้าวิลล่าริมหาดโรงแรมแห่งหนึ่งบนถนนวิเศษตำบลราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตพร้อมระบุว่าสำหรับการติดตามตัวคนร้ายขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าคนร้ายเป็นใครแต่จากการสอบพยานแวดล้อมให้ข้อมูลว่าคนร้ายพูดคุยเป็นภาษาต่างชาติแต่ตำรวจก็ยังไม่ฟันธงว่าคนร้ายเป็นคนสัญชาติอะไรซึ่งตำรวจคิดว่าเป็นความขัดแย้งของผู้ตายไม่ได้อยู่ในเมืองไทยเพราะนายจิมมี่มาอยู่เมืองไทยได้ไม่นานรวมถึงคนร้ายมีการวางแผนดูลาดเหลาก่อนยิงมาหลายวันโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าทางนี้ทางการแคนาดาได้ให้ข้อมูลว่านายจิมมี่เกี่ยวพันกับองค์กรอาชญากรรมจึงถูกนิรเทศและถูกถอนสัญชาติแคนาดาส่วนตอนนี้ผู้ตายถือสัญชาติอะไรอยู่ระหว่างการตรวจสอบพร้อมยืนยันว่าตำรวจกำลังดำเนินการหาตัวคนร้ายอย่างเร็วที่สุดจบการเสนอข่าว 10:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN